สวัสดีครับผมท็อปครับท็อปปี้ท็อปวันนี้ผมก็ได้นกตัวใหม่อีกแล้วOh no ครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมได้พาเพื่อนๆไปดูนกบินอิสระนะผมก็ไปหลงรักตัวนึงนะครับก็คือเจ้านามินะครับเจ้านามิเนี่ยเป็นฟอร์พัดนะครับสีไดรูทเทอร์คอยสีหวานมากๆเลยนะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยบินเก่งมากเลยของมันต้องมีใช่ไหมอยากได้ก็ต้องได้นี่ได้มาแล้วผมเพิ่งไปรับมาตอนตีห้าเลยนะครับตอนนี้ก็ย้ายบ้านให้เขาเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในกล่องนี้สีเดียวกับเจ้านามิเลยเจ้าตัวนี้ก็น่ารักมากเลยนะเห็นครั้งแรกก็หลงรักเลยสีหวานมากๆตัวใหญ่ด้วยอ้วนปุ๊กเลยนกฟอร์พัดตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากพี่ๆในกลุ่มคาเฟ่ฟอร์พัดนะครับเป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับนกฟอร์พัดเลยเจ้านกตัวนี้มันก็น่ารักมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่เลยว่าได้นกตัวนี้มาจากไหน ผมได้มาจากพี่เปาที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูตรงนี้นกของพี่เปานะครับอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลย ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาไปดูนะครับพี่เขาให้คำแนะนำดีมากๆเลย แล้วก็พี่เขามีนกเกือบทุกสีเลยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะเริ่มเลี้ยงนกนะครับแล้วก็มือใหม่ที่จะเลี้ยงนกนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามนะครับเจ้านกฟอร์พัดตัวนี้ผมก็จะเลี้ยงไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยและผมก็จะทำวิดีโอวิธีการป้อนอาหารนกนะครับฝึกพื้นฐานแล้วก็ฝึกบินอิสระเลยนะครับก็เราก็จะฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อให้เขาแล้วนะครับว่าชื่อเจ้าเจือจางเนื่องจากว่าเขาเป็นสีไดรูทนะครับที่แปลว่าเจือจางและผมก็ทำห่วงขาไว้ให้เขาแล้วด้วยแล้วเพื่อนๆที่ทำห่วงขานะครับทำห่วงขาทั้งทีก็อย่าใส่แค่ชื่อนะใส่เบอร์โทรลงไปด้วยเผื่อเขาหลุดหายไปอย่างเงี้ยคนเขาจะได้ติดต่อกลับมาหาเจ้าของได้นะครับสำหรับห่วงขานะครับก็จะมีหลายไซส์นะครับแล้วแต่สายพันธุ์เราก็บอกผู้ขายไปเลยนะครับว่าเราเลี้ยงนกพันธุ์ไหนงั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่ห่วงขาให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการใส่ห่วงขานะครับเราต้องรวบ3ขาหน้าเขานะครับขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็ขาอีกขานึงเขาเล็กๆอ่ะเอาไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็วิธีใส่นะครับก็คือเราก็จะใส่3อันแรก3ขาแรกเข้าไปในห่วงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆรูดลงมานะครับแล้วก็รูดผ่านขาหลังแค่นี้เองง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีห่วงขาเบอร์โทรไว้อยู่ตรงข้อขาเขาแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยเจ้าตัวนี้ก็ใส่ห่วงขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่ยากนิดนึงนะเพราะว่าขาเขาอ้วนสำหรับใครที่ใส่ห่วงขายากนะครับก็อยากใช้พวกออยล์หรือว่าพวกสารหล่อลื่นนะครับจะได้ใส่ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบเจ้านกฟอร์พัดนะครับก็สามารถไปชมแล้วก็ไปร่วมงาน Meet and Greet Cafe for Pad นะครับในวันที่20ถึง21ตุลาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลพระราม2ครับครับในงานก็จะมีทั้งสายนกเชื่องนะครับแล้วก็สายพัฒนาสีนะครับแล้วก็ของเล่นเจ้านกฟอร์พัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองไปชมดูนะครับเผื่อจะหลงรักเจ้านกฟอร์พัดแบบผมหรือไม่แน่อาจจะได้นกกลับบ้านมาด้วยนะมือใหม่ก็ไปได้นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ลองเข้าไปดูในกลุ่ม Cafe for Pad ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจ้าฟอร์พัดตัวนี้ผมก็จะเลี้ยงไปกับพร้อมๆเลี้ยงไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเอาใหม่